แม้แตงโมยังเสียใจคิดถึงลูกมากเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจ,จับตามองกันอย่างมากสำหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวสวยมากฝีมือแตงโมนิดาซึ่งเมื่อวันที่1เมษายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สพเมืองนนทบุรี หลังจากทนายเดชากิติวิทยานันทนายความของแม่แตงโมพร้อมด้วยนางพานิดาเสียระยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้นำผลชนสูตรศพบแตงโมรอบสองไปมอบให้กับพันตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีเพื่อประกอบสำนวนพร้อมสอบถามความคืบหน้าของคดีและสอบปากคำแม่แตงโมเพิ่มเติมประมาณสองชั่วโมงแล้วด้านคุณแม่ของแตงโมนางพานิดากล่าวว่าตอนนี้รู้สึกพูดยากเพราะเสียลูกจนพูดไม่ออก นับวันยิ่งคิดถึงร้องไห้กับรูปลูกทุกวันตอนที่แม่ออกมาทํางานกับตํารวจก็ภาวนาขอให้แตงโมช่วยด้วยเพราะออกมาหาความยุติธรรมให้กับน้องตอนนี้รู้สึกหมดพลังและคิดถึงลูกมากบางทีอยากจะตายเพราะเห็นหน้าลูกทุกวันเป็นรูปน้องบานใหญ่ต้องจองหน้าลูกทุกวันและถามน้องว่าทําไมต้องทิ้งแม่ไปน้องกําลังสวยกําลังมีงานที่ดีตนไม่อยากพูดแล้วเพราะจะร้องไห้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ